กลับมาเบรกนี้นะคะไปที่พลเอกประวิตรค่ะที่มีการเดินทางไปแจกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านที่จังหวัดลพบุรีเป็นครั้งที่12สยบข่าวลือการแจกโฉนดเก๊ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินหน้าแจกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนนะคะที่มีปัญหาหนี้นอกระบบที่อาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่12สยบข่าวจัดฉากผลงานคืนโฉนดช่วยชาวบ้านโดยครั้งนี้นะคะมีการจับกุมดำเนินคดีผู้ต้องหา57รายการยึดของกลาง876รายการค่ะมูลค่ากว่า19ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยไป567รายมีการคืนโฉนดให้กับประชาชนทั้งหมด661ฉบับเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่มูลค่ากว่า 2,800 ล้านบาทโดยรวมโฉนดที่ดินที่มีการคืนไปแล้ว12ครั้งนะคะเป็นจำนวน 21,312 ฉบับเนื้อที่กว่า 59,345 ไร่มีประชาชนที่ได้รับโฉนดคืนทั้งสิ้น 25,052 คนรวมมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทค่ะโดยเรื่องนี้พลเอกประวิตรนะคะมีการระบุบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่การแจกโฉนดครั้งสุดท้ายหากพื้นที่ใดมีผู้ได้รับโฉนดคืนจำนวนมากก็จะมีการเดินทางไปมอบตามปกติยืนยันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีค่ะซึ่งรัฐบาลถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติในการช่วยเหลือประชาชนในการปลดหนี้สินทั้งนี้หากรัฐบาลคสช.พ้นวาระไปแล้วกลุ่มผู้มีอิทธิพลจะกลับมาปล่อยกู้นอกระบบอีกหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่ต้องห่วงเนื่องจากรัฐบาลใหม่ก็จะเข้ามาดูแลส่วนจะมอบหมายให้ตนหรือไม่นั้นยังไม่ทราบค่ะว่าจะอยู่หรือไม่ถ้าตนยังอยู่นายกรัฐมนตรีก็ต้องเอาด้วยค่ะเราก็ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากนะก็ต้องขอบคุณนายทุนด้วยนะนายทุนก็ได้ความร่วมมือให้ความไกล่เกลี่ยให้ทุกอย่างซึ่งก็ต้องเจ้าที่ทุกฝ่ายนะก็ได้พยายามทำทุกคนตั้งใจทำงานให้กับประชาชนทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องแล้วแต่คนดูแต่คนดูว่าจะให้เป็นผลงานของรัฐบาลหรือเปล่านะครับแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนมีอยู่ดีกินดีนะครับด้านคุณประนอมปิ่นทองนะคะชาวจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบคาราคาซังมานานกว่า7ปีบอกว่าได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะให้มีการเจรจากับเจ้าหนี้ซึ่งตนเนี่ยเป็นหนี้อยู่จำนวนกว่า 30,000 บาทโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปีและใช้โฉนดที่ดินพร้อมกับบ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะก็ไปทางตำรวจเขาเจรจากับเจ้าหนี้เจ้าหนี้เขาก็ยินยอมแล้วเขาก็โทรติดต่อให้ป้ามาดีใจมากค่ะดีใจสุดๆถ้ากลับแทบถามได้จะกลับเลยค่ะดีใจมากๆเพราะทุกครั้งที่เขาโทรไปหาป้าเนี่ยป้าจะร้องไห้ทุกครั้งแต่พอมามีตรงนี้ป้ามันยกภูเขาออกจากอกดีใจมากขณะที่ห้องประชุมใหญ่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีชูรัตน์ปานเง่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะได้จัดพิธีส่งมอบโฉนดที่ดินให้แก่ชาวภาคเหนือโดยผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นะคะสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยคืนทรัพย์สินให้กับประชาชนได้97รายได้โฉนดที่ดินนะคะจำนวน102ฉบับรวมเนื้อที่กว่า137ไร่94ตารางวาค่ะและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า52ล้านบาทค่ะมาที่กรณีหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีมติรับคำร้อง32ส.ส.นะคะที่เข้าข่ายถือหุ้นสื่อล่าสุดทางเลขาธิการของพรรคอนาคตใหม่ค่ะก็ออกมาระบุบอกว่าเตรียมที่จะยื่นหลักฐานเพิ่มเติมค่ะนายปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะเลขาธิการของพรรคอนาคตใหม่ค่ะมีการเปิดเผยว่าจะมีการพิจารณาหาทางยื่นเอกสารเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวโดยส.ส. 32คนที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้ไม่ใช่มองว่าเป็นที่พอใจของพรรคอนาคตใหม่หรือไม่แต่โดยส่วนตัวนะคะยังหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาทุกคดีอย่างเท่าเทียมกัน
ส่วนกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการยื่นเอกสารเพิ่มเติมนั้นทำให้นายธนาธรนะคะมีเวลาส่งเอกสารถึงวันที่8กรกฎาคมนี้พร้อมยอมรับว่าที่ยื่นขอขยายเวลานั้นเนื่องจากเมื่อเทียบเคียงกับคดีของนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลายื่นเอกสารมาโดยตลอดพรรคอนาคตใหม่จึงทำตามบ้างพร้อมยืนยันว่าจะสู้คดีให้ถึงที่สุดโดยนายปิยบุตรนะคะมีการกล่าวอีกว่ายังไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินแบบใดแต่จากเอกสารที่ออกมานั้นดูเหมือนศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าไม่ได้ดูเหตุผลแต่ในหนังสือบริคลสนธิและความประสงค์จะทำกิจการเท่านั้นแต่จะดูว่าประกอบกิจการจริงหรือไม่ค่ะขณะที่ด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกของพรรคพลังประชารัฐนะคะก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าจะไม่กระทบกับการทำงานในสภาของรัฐบาลเพราะทุกคนนะคะยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และยังมีกระบวนการต่อสู้เพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาตามขั้นตอนส่วนที่พรรคอนาคตใหม่ตั้งข้อสังเกตถึงการไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับกรณีของนายธนาธรมองว่าทั้ง2กรณีมีความแตกต่างกันชัดเจนในข้อเท็จจริงแต่ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเพราะนายธนาธรมีการไต่สวนจากกกต.แล้วขณะที่32ส.ส.ค่ะยังไม่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยแต่เป็นเพียงการยื่นเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรทางศาลรัฐธรรมนูญจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงให้สิ้นกระบวนความก่อนโดยนายธนกรนะคะก็มีการกล่าวอีกว่าส่วนตัวเนี่ยอยากจะเรียกร้องไปยังทุกฝ่ายว่าแนวทางที่ดีที่สุดขณะนี้อยากให้ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลแล้วก็เตรียมข้อมูลชี้แจงดีกว่าโดยเรื่องว่าที่4รัฐมนตรีนะคะที่มีรายชื่ออยู่ใน32ส.ส.ที่มีการตรวจสอบการถือหุ้นสื่อค่ะผู้สื่อข่าวมีการไปสอบถามนายกก่อนที่จะเดินทางไปประชุม G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยนายกค่ะมีการปฏิเสธที่จะตอบคำถามในเรื่องนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมกับนางนราพรจันทร์โอชาภริยามีการเดินทางเพื่อที่จะไปเข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ20นะคะในฐานะประธานอาเซียนระหว่าง 28-29 มิถุนายนที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยค่ะจะมีการรับรองร่างแถลงการโอซาก้าว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะในการประชุมคู่ขนานรับรองร่างแถลงการผู้นำ G20 โดยก่อนการเดินทางค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องการทบทวนรายชื่อว่าที่4รัฐมนตรี4คนนะคะหลังศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยคุณสมบัติส.ส. 32คนซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถือครองหุ้นสื่อค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้แค่ยิ้มทักทายก่อนที่จะเดินทางเข้าไปยังห้องรับรองค่ะสำหรับรายชื่อของ4รัฐมนตรีนะคะประกอบไปด้วยนายณัฐพลทิพย์สุวรรณว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุชาติชมกลิ่นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสาธิตปิตุเตชะว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายเทวัลลิปตพันลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาที่มีข่าวว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะเราไปติดตามทิศทางข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ28มิถุนายนนายศรีสุวรรณจรรยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเตรียมยื่นคำร้องณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทำเนียบรัฐบาลและผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเอาผิดอธิบดีกรมศิลปากรกรณีให้โรงพยาบาลนางรองใช้พื้นที่สระน้ำหนองรีซึ่งเป็นพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมของชาวบ้านและเป็นสระน้ำโบราณ28มิถุนายนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมคณะจะมีการเดินทางไปพบผู้ประกอบการประมง22จังหวัดที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครจากนโยบายการประมงที่เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนชาวประมง28มิถุนายนพรรคอนาคตใหม่เตรียมแถลงข่าวการตั้งกรรมาธิการวิสามัญชุดแรกของสภาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชนเพื่อเป็นกรรมาธิการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำและทั้งหมดนี้นะคะคือนิวจับประเด็นขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ